สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็จะมาเยี่ยมองุ่นที่เราปลูกทิ้งไว้นะคะไม่ค่อยได้ดูแลเลยเพราะว่าปลูกไว้ที่สวนหย่อมของหมู่บ้านนี่นะคะสมุทรปราการ8เดือนแล้วนี่เป็นลูกรอบ3นะคะอันนี้ก็อาศัยเอากระดาษห่อไว้บางพวงก็หลุดแล้วค่ะนกมาจิกไม่ค่อยงามเท่าไหร่พวงนี้ยังเขียวๆอยู่นะคะเป็นทีหลังเขาอันนี้ก็ 3-4 พวงกระจุกกันอยู่นี่ที่เราต้องการจริงๆวันนี้คือตาองุ่นนี่เองเราจะเอาตาแก่ๆเขาไปติดกับตอปลานะคะเราจะไม่เสียบยอดแล้ววันนี้เราจะลองติดตาดูนี่นะคะตาแก่ๆเป่งๆ 3-4 ตานี่เราจะตัดทั้งที่กิ่งเขามีพวงองุ่นอยู่นะคะเราจะเฉือนไปเฉพาะตาที่แก่แล้วนะคะเราจะไม่ตัดกิ่งไปนี่นะคะนี่นะคะตานี้ที่เราเลือกไว้แล้ว1ก็จะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเฉือนเดี๋ยวเราจะต้องวางกล้องแล้วนะคะต้องเฉือนไปให้พอดีไม่งั้นมืออาจจะเป็นแผลได้จ้าเป็นตาที่เราเฉือนมาจากต้นแม่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งให้พอดีกับกิ่งตอป่าที่เราจะเสียบอีกทีนะคะอันนี้เป็นกิ่งตอป่านี่แล้วก็มาเทียบดูขนาดว่าใกล้เคียงกันไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตากันเลยนะคะในอุปกรณ์เราก็จะมีมีดสำหรับเฉือนแล้วก็พาราฟีนไว้พันนะคะแล้วก็อาจจะมีเชือกที่เราไว้มัดแผลให้แน่นๆอีกรอบนึงนะคะสำหรับตานะคะถ้าเราดูแล้วตาอาจจะใหญ่ไปกว่ากิ่งไปสักนิดนึงแล้วก็มาตัดแต่งให้พอดีกับกิ่งที่เราจะติดตานี้จ้าสำหรับจุดที่เราจะติดตาก็เลือกเอาระหว่างกลางๆกิ่งนะคะไม่สูงและต่ำจนเกินไปนะคะได้แล้วเราก็เฉือนเลยเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงเปลือกที่เราเฉือนออกไปส่วนหนึ่งนะคะเหลือไว้ช่วงท้ายๆไว้สำหรับเสียบตาที่เราจะเอามาติดอีกทีนึงในส่วนของตาพันธุ์ดีนะคะนี่เราก็จะมีเฉือนให้พอดีกับช่องที่เราจะเสียบกับกิ่งต้นตอนี่นะคะเสียบลงไปแล้วก็จัดตำแหน่งให้เขาพอดีให้เขาชิดเข้ารูปกันได้แนบนะคะมากที่สุดเสร็จแล้วก็เชือกฟางนะคะนี่มัดให้แน่นๆเลยมัดให้เขาติดชิดสนิทกันเลยเอาอย่างแน่นๆเลยนะคะป้องกันน้ำแล้วก็ป้องกันการระเหยทำให้กิ่งเขาไม่แห้งนะคะให้เขาติดกันดีติดกันเร็วขึ้นป้องกันเวลาเรารดน้ำจะได้ไม่โดนแผลจะได้ไม่เน่านะคะนี่หลังจากเชือกฟางมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพาราฟิล์มนะคะปิดตรงตานี้นะคะตาเขาจะได้ไม่แห้งนี่เดี๋ยวเราจะรอดูผลกันว่าอีกสักหนึ่งหรือสองอาทิตย์ตาเขาจะเริ่มแตกออกมาไหมเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ดูว่ากี่วันตาเขาจะเริ่มแตก